าช่วงที่3นะครับครับคุณพัชราจาได้ไหมวันก่อนที่บอกว่าได้แหล่งข่าวจากทหารมาว่าประมาณสักสองสวันในทหารมีที่เด็ดจะแจ้งความกลับทนายของแก๊งขอนแก่นโมเดลครับแล้ววันนี้ข่าวที่คุณพัชราพูดเนี่ยเป็นจริงแล้วเป็นจริงะครับโอ้ดีใจด้วยฮะซื้อหวยนี่ถูกเลยนะผมถูกมาหลายงวดแล้วอเหรฮะว่าทำไมเงียบจังอ่ะ ครับอุ้ยเราจะไปเป็นข่าวทําไมหรอน้ำปกน้ำเปล่าก็ไม่เห็นเลี้ยงผมเลยไม่อยากมีญาติเยอะเหรอฮะไปเจอกันในสนามหน่อยไหมมีญาติแค่นี้ก็พอแล้วแล้วในที่สุดวันนี้ทหารก็ไปแจ้งความเอาผิดคดีเอาผิดกับทนายความของแก๊งขอนแก่นโมเดลครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วตามข้อมูลเนี่ยก็คือบอกว่าเป็นเรื่องที่จะเอาผิดทางอาญาด้วยก็ถือว่าทางทนายความของคุณธนกรเนี่ย ทองเงินเพิ่มไปแจ้งความแล้วก็ไปกล่าวหาทั้งนายทหารพระธรรมนูญกล่าวหาทั้งรองพบตรศรีวราครับอืดังนั้นเนี่ยก็เลยพอตรวจเช็คแล้วทหารมีข้อมูลกลางข้อมูลให้ผมดูบอกว่านี่ไงหลักฐานการทําความผิดแล้วเสร็จไปแจ้งความทึ่เป็นที่มาของพาดหัวที่มูลที่กลางนี่มีคําว่าลับมากลับที่สุดไหมจาบอกว่ามีนะเดี๋ยวโดนนะ มีครับเขากำลังตามหาอยู่แต่เขาลบออกอ๋อเอาแล้วงั้นเราก็พาดหัวข่าวเดี๋ยวไปอธิบายอีกทีนึงนะฮะลองพาดหัวครับเชิญคุณพัชรากนเลยของผมพาดหัวข้อมูลทหารธนกิตทําผิดขณะอยู่นอกคุกอ่านนี้ก็คือที่บอกว่าเป็นข้อมูลของทหารครับที่บอกว่าธนกิตอยู่ในคุกทหารบอกทำผิดตอนอยู่นอกคุกเดี๋ยวเอาหลักฐานให้ดูตอนที่มมโพสต์ข้อความนะอ่า แจ้งความกลับทนายขอนแก่นโมเดลับมีแถมอีกเรื่องหนึ่งทูตสหรัฐเหยียบถ้ำเสือพบผบตรว้าวพ,พบตรนี่เป็นเสือเหรอฮะทำไมต้องมาเหยียบถ้ำเสือคือเรื่องของเรื่องพอดีวันก่อนที่มีคนไป,<ช>ไปแจ้งความกองปราบไงครับจับกริมเทาเซนเดวีให้ตํารวจกองปราบสอบสวนให้ดูดีวยว่ากลินเดวีเนี่ยทำผิดกฎหมายอะไรหรือเปล่าที่ไปกล่าว<ช>ถึงเรื่องมาตรา112รรวันนี้ปรากฏว่าเดวีส ขึ้นไปที่นี่เลยพบบิ๊กแปะเลยพบตรเลยไปมอบตัวเหรอฮะไม่ไปไปขอกาแฟกินไปขอกาแฟกินอืไปแล้วก็ถามว่านะฮะห้าพยางครับฮมีอะไรหรือเปล่า้ยพูดไปเล่นน่ะเดาเอากล้าปะก้าปะก้าจับปะอะไย่างนี้เหรอเออเอาส่วนัวข่าวผมบ้างนะครับถึงคราวทหารเอาคืนแจ้งจับทนายแดง ใส่ความจับแก๊งขอนแก่นโมเดลเดวีบุกสตาชถกจากทิพสอบอดีตพลตร,ร,ตรีพันปลาโกมเมืเม่อมันมีประเด็นหนึ่งเข้ามามีประเด็นหนึ่งนะฮะอ,ฮะอดีพตพลรตรีที่เราพูดถึงครับตอนนี้ทางตํารวจออกมาเปิดเผยแล้วว่าเป็นใครนะฮะ,อ,ะอันนี้เราไปดูรายละเอียดของข่าวกันแล้วกันนะครับวันนี้พลตรีวิจารณจดแตงหัวหน้าส่วนปฏิบัติการคณะทํางานด้านกฎหมายของคอสชอพร้อมด้วยพันเอกบุรินทร์ทองประภยัย เสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชาฝ่ายกฎหมายของคอสชอก็เข้าพบกับพันตำรวจโทอาทิรักษ์หวังสิริวรกุลนะครับ,รบเป็นพนักงานสอบสวนของกองบังคับการกองปราบแจ้งความให้ดำเนินคดีกับนางสาวเบญจรัตน์มีเทียนทนายความของนายธนกิจทองเงินเพิ่มหนึ่งในเครือข่ายขอนแก่นโมเดลนะฮะที่ไปเคยแจ้งความเอาผิดทางพลตำรวจเอกศีวลากับพลตรีวิจารณก่อนหน้านั้นวันนี้ทหารไปแจ้งความบอกว่าเนี่ย นางสาวเบญจรัตนนายความเนี่ยมาแจ้งความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาต่อพนักงานสอบสวนครับแล้วก็มีการแกล้งให้บุคคลใดได้รับโทษและข้อหามินประมาทด้วยอีกข้อหาหนึ่งครับนะฮะเอาคืนแล้วแล้วก็พอดูข้อมูลของทางฝั่งทหารเนี่ยซึ่งตอนนี้ยังไม่มีใครเห็นนะครับครับแต่ว่าทางทหารเนี่ยยืนยันแล้วก็บอกข้อมูลนะฮะแหล่งข่าววงในเนี่ยบอกข้อมูลบอกว่านายธนกิจเนี่ยได้กระทําความผิด ตอนที่ไม่ได้อยู่ในคุกครับแล้วตอนไหนล่ะไม่ได้อยู่ในคุกอ่รมีรายละเอียดไหมมีครับทำความผิดรลหววางอยู่ไม่ได้อยู่ในคุกอตอนนี้มีเอกสารอีกชิ้นหนึ่งกําลังจะออกมาอีกนะฮะรออีกชิ้นหนึ่งต้องรอใช่ไหมต้องรออีกชิ้นหนึ่งโอเคนะฮะครับในขณะเดียวกันนะครับวันนี้ที่สํานักงานตํารวจแห่งชาตินะครับเพื่อนซีของคุณพัชระคับมิสเตอร์กลินเทาเซนเดวี นะฮะเอกัครราชทูตสหรัฐอเมริกาไปจำประเทศไทยผมจะไปมีเพื่อนเป็น c i a ใหญ่ได้ยังไง c i a เหรอถ้างั้นมาร์คเคนนี่เป็นเป็นอะไรก็0ูนย์6 MI5 MI6 อ่านะฮะเอาถ้างั้นเวลาดีเม์ปูตินเป็นก็ต้องเป็น k GB นะครับโอ้โหป้าเรามีแต่สายลับนะนะฮะอันนี้ CAA นะครับไปพบพบตรแต่ละไม่มีภาพเอาเอามีมีภาพอ่ะ บอกว่าเขาห้ามถ่ายภาพนี่ภาพพบบิ๊กตูันาี้เป็นแฟ้มภาพนะครับแฟ้มภาพนะฮะเขาห้ามถ่ายภาพผมก็งงอยู่นะว่าระดับเอกอัครราชทูตสหรัฐเนี่ยพบพบตรห้ามถ่ายภาพแต่ว่าพอพบกันเสร็จสับเรียบร้อยนะครับพบตรก็ออกมาบอกว่าอ๋อท่านทูตเนี่ยท่านมาพูดถึงเรื่องความร่วมมือด้านยาเสพติดในการก่อการร้ายข้ามชาตินะครับ ส่วนที่มีการแจ้งเตือนกลุ่มรัสเซียอิสลามหรือไอซิสเข้ามาเคลื่อนไหวในประเทศไทยนั้นยืนยันว่าทางการข่าวไม่พบข้อมูลแต่อย่างใดแล้วก็ท่านทูตก็ไม่ได้ลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับพบกันแป๊บเดียวแล้วท่านก็กลับไปะนะฮะในขณะเดียวกันนะครับการสอบสวนคดีที่เกี่ยวข้องกับความผิดมาตา112นะครับของทางตํารวจซึ่งวันนี้พลตุรเอกศิวรารารังสิพามนกุลนะครับรองผบปตอก็ออกมาเปิดเผยแล้วนะครับว่าอาดีตพลตุรตรีคนนั้นเนี่ยนะครับ ที่จะเชื่อมโยงกับสารวัตรเอียดคือพล<ค>ตรีรปรากรมวารุณประภาน,นี่ก็คือพลตรีแสงชัยสุวัฒนาภักดี<อ>เป็นอดีตผู้บังคับการตรวจสื่อสารและกองพิสูจน์หลักฐานครับคุณพัชะระนะฮะ,ม,ะมีความผิดกรณีอนุญ,ญาตให้สารวัตรเอียดซึ่งมีความผิดแอบอ้างสถาบันเบื้องสูงหาผลประโยชน์เนี่ยนะครับไปติดตั้งเสาสัญญ,ญาณก็คือ พลตุรตีแสงชัยเนี่เป็นคนไปลงนามในสัญญาว่าจ้างติดตั้งเสาสัญญาณพนักง,งานสอบสวนยึงแก้งข้อหาปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะครับตามประมวกฎหมายยามาตาตรา157จากนี้หากพบพยานหลักฐานเพิ่มเติมเชื่อมโยงกับบุคคลใดก็จะดําเนินคดีกันอีกต่อหนึ่งนะครับเห็นไหมครับอ,อ,อันนี้ก็คือเรื่องราร้ในบ้านเรานะคร เราจะไปต่อกันที่เรื่องร้ลายๆในต่างประเทศพอพูดถึงทูตอเมริกาครับก็ให้นึกถึงว่าอเมริกาเนี่ยปรากฏว่าล่าสุดนี้อเมริกาส่งเครื่องบินสอดแนมครับบินผ่านมาในน่านฟ้าย่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับจะไปประจำการอยู่ที่สิงคโปร์หน้าตามันเป็นยังไงเครื่องบินสอดแนมนะฮะก็มันก็เป็นเครื่องบินลําแบบนี้หรือเปล่าฮะ,ะเดี๋ยวขอดูหน้าตาหน่อย ดูเหมือนเคร uh> ื่องบินโดยข้างหลังเรานี่ไงนี่ไงหน้าตาแบบนี้เครื่องบินสอดแนมใช่เหรอเอนะฮะอืมแบบนี้นะครับอันนี้ทีมงานเราเอาภาพมาใช่ไหมอืมนะฮะเครื่องบินสอดแนมอันนี้กำลังบินขึ้นครับหรือว่ากําลังบินลงอ่าอันนี้ถามแบบตลกอ่เอ้าก็ดูที่หัวไปสิฮะหัวมันทิ่มหรือว่าหรือหรือว่าหางมันทิ่มเหรอเออหัวมันเชิดเนี่ยมันแปลว่ามันกําลังขึ้นก็ได้กําลังขึ้นหรือมันกําลังลงก็ได้อ๋อเหรอฮะเพราะมันไม่มีใครเอาหัวลงแต่ล้อมันกําลังพับ หรือล้อมันกําลังกลางอเอาว่าเอามาพาดหัวตรงนี้กว่าเอาว่าทางจีนเนี่ยไม่พอใจแต่โอ้โหทางจีนขวางเต็มที่อยู่แล้วครับครับถ้าจะมาย่านนี้นเนื่องจากว่าพี่เบิ้มเนี่ยสองประเทศเนี่ยกำลังที่จะดูแลว,ว่าในย่านนี้เนี่ยใครจะเป็นเจ้าพ่อครับนะฮะพาดหัวเลยพาดหัวจีนขวางมาก,กันส่งบินสอดแนมประจําสิงคโปร์ครับมีอีกเรื่องหนึ่งด้วยโดนัลด์ทรัมป์นะฮะ เพื่อนของคุณประชาะไทยเนี่ยโดนต้านครับหลังเสนอห้ามมุสลิมเข้าอเมริกาผ้าถั่วของผมเป็นอย่างเงี้ย <ฮะ S 1> ก็คือว่าที่ผู้ชิงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะฮะตอนหาเสียงเนี่ยไปเสนอข้อ,อคิดเห็นบางเรื่องเนี่ยฮะอันนี้ก็เลยโอ้โหตอนนี้โดนกระแสกระหน่ำเลยครับส่วนของผมนะครับจีนขวางสหรัฐส่งบินสอดแนม ตั้งฐานในสิงคโปร์โดนัล์ทรัมป์โดนถล่มห้ามมุสลิมเข้าประเทศญี่ปุ่นตั้งหน่วยข่าวต้านก่อการร้ายชัดแล้วก็มีเวลาอธิบายนิดหนึ่งนะครับของเครื่องบินสอดแนมสารัฐว่าไปแล้วใช่ไหมนะครับที่จีนเนี่ยไม่พอใจชื่อ U.S.P.8 Poseidon ประจำการที่สิงคโปร์เป็นครั้งแรกครับทําไมชื่อมันอาบมนวดบ้านเราอจะเข้าประจํการในสิงคโปร์สักประมาณหสัปดาห์ แล้วสหรัฐจะใช้ P8 Poseidon เนี่ยเป็นเครื่องบินต่อต้อตานเรือดำน้ำระยะไกลและต,ต,ต่อต้านปฏิบัติการผิวน้ำด้วยนะฮะซึ่งโคศกกระทรวงต่างประเทศจีนนางหัวชุนอิงแถลงพัวเลยทันทีสหรัฐส่งมาแบบนี้ไม่สอดคล้องผลประโยชน์ของประเทศต่างๆในเอเชียเลยนะครับเชื่อว่าสิงคโปร์คงจะเหมือนกับประเทศในเอเชียนะ ที่อยากจะให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีสันติภาพและจะเดินนุ่งเรืองครับอุ้ยนี่ขู่สิงคโปร์เปล่าว่าถ้ามาแบบนี้ไม่มีสันติภาพนะนั่นสิฮะอะไรอย่างนี้<ม>นะฮะในขณะเดียวกันโดน,นั์ทรัมมหาเศรษฐีคนดังซึ่งเขาจะลงชิงตําแหน่งประธานาธิบดีเป็นตัวแทนของพรรคริพับริการนะครับก็ออกมาแถลงบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะฮะไม่ให้ชาวมุสลิมหรือคนที่นับถือศาสนาอิสลามเดินทางเข้าสหรัฐ พอสิ้นคำถแถลงก็ปรากฏว่าโดนถล่มเละเทะเลยนะฮะแต่ว่าเขาเลี่ยวหัวอนุรักษ์นะฮ,ะ,ฮะ,นะก็ต้องรอดูว่าการลงชิงตําแหน่งประาธานเจาีของเขาเนี่ยนะฮะจะได้รับเลือกตั้งไหมจะได้คะแนนเสียงจากอเมริกันชนหรือเปล่าคือเขามีเงื<ะ>่อนไขว่าไม่ให้เดินทางเข้าอเมริกาจนกว่าผู้แทนของสหรัฐจะเข้าใจว่าอะไรคือปัญหาและเป็นภัยคุกคามประเทศครับโอ้ ทนองอย่างนั้นเลยข่าวใหญ่ของต่างประเทศนะครับส่วนของญี่ปุ่นก็สั้นๆก็คือว่าญี่ปุ่นนี้ได้จัดตั้งหน่วยข่าวกลองต่อต้านการก่อการร้ายเพื่อเสริมความปลอดภัยของประเทศนะครับก็จะต้องใช้งบประมาณประมาณสัก400ล้านบาทนะครับโดยจะครอบคลุมเรื่องการรวบรวมข้อมูลข่าวสารต่างๆจากทั่วโลกเลยโอ้ญี่ปุ่นนี่จะจัดตั้งอะไรขึ้นมานี่โดยเฉพาะในเกี่ยวทางทหารเนี่ยดูจะยากนะครับเพราะว่าเป็นประเทศแพ้สงครามโลกถูกครับ ดังนั้นเนี่ยไม่ให้มีกองทัพไม่ให้มีอะไรตามสนธิสัญญานะฮะแต่ว่าก็จัดตั้งกองกําลังขึ้นมาต่อต้านก่อการร้ายนะฮะอันนี้ก็คือกระแสโลกนะครับนี่ก็เชื่อว่าคงจะได้ไฟเขียวจากอเมริกาประเทศที่ชนะสงครามโลกนะฮะพักกันอีกครั้งหนึ่งครับแล้วกลับมาเบรกสุดท้ายครับรับ